สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปนอกสถานที่ค่ะย่านที่เราจะไปกันนะคะอยู่เขตบางซื่อค่ะแถบประชาชื่นด้านหน้าที่เห็นนะคะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซ่อมสเตชันค่ะซึ่งจุดหมายปลายทางของเรานะคะแค่กลับรถมาก็อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วนั่นก็คือคอนโด UD Line @บางซ่อมสเตชันนั่นเองค่ะมาถึงก็ทำการแลกบัตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าไปด้านในกันเลยภารกิจที่จะทำในคลิปนี้นะคะจะเป็นอะไรอยากทราบเนี่ยก็ต้องติดตามชมนะคะแปลกใจกันไหมเอ่ยฉันมาคอนโดอื่นแล้วทำไมคนคอมาเยอะแยะขนาดนี้จะมาทำอะไรนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คอนโด UD Line @บางซ่อมสเตชันค่ะซึ่งเขาท้ามานะคะว่าให้เราสามารถอยู่ก่อนซื้อได้ฟรี1คืนนะคะใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ganu.co.th นะคะซึ่งสำหรับสายเนี่ยก็จะใช้ชีวิตที่นี่1คืนเต็มๆนะคะตามไปดูกันค่ะว่าจะมีกิจกรรมอะไรทำที่นี่กันบ้างค่ะมาชมพื้นที่โดยรอบของคอนโด UD Line @บางซ่อมสเตชันกันก่อนนะคะเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเราจะพบกับต้นจามจุรีต้นใหญ่มากแล้วก็ร่มรื่นมากนะคะซึ่งต้นนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสร้างคอนโดเลยนะคะที่ชั้นล่างนะคะเราจะพบกับห้องสมุดค่ะซึ่งให้บริการสำหรับลูกบ้านนะคะสามารถมานั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานกันได้ฟรีๆเลยบรรยากาศดีมากๆค่ะขอบอกขึ้นไปที่ชั้น5กันนะคะการขึ้นลิฟต์ที่นี่ต้องใช้คีย์การ์ดในการแตะเปิดนะคะสำหรับสระว่ายน้ำเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ชั้น5นะคะเป็นสระรูปตัว L และเป็นสระแบบน้ำเกลือค่ะหันออกมานะคะเราจะเจอกับสายรถไฟฟ้าสีม่วงค่ะอันนี้เป็นห้องฟิตเนสนะคะก็จะมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายเตรียมไว้ให้พร้อมเลยอันนี้ตัวโปรดของสายค่ะอิลิปติคอลนะคะนอกจากฟิตเนสแล้วยังมีห้องซาวน่าแล้วก็ห้องสตรีมแยกชายหญิงไว้ด้วยค่ะเดินชมรอบๆกันแล้วก็ได้เวลาขึ้นมาเก็บของนะคะอันนี้มาค้างคืนเดียวแต่ขนของมาเยอะมากตามสไตล์ผู้หญิงเลยนะคะห้องแบบที่ทรายมาพักนะคะจะเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรนะคะเป็นห้องแบบ one bedroom ค่ะซึ่งเขาจะแบ่งพื้นที่เป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องครัวนะคะสิ่งที่ชอบมากก็คือเขาแบ่งพื้นที่เก็บของไว้ให้แบบเยอะมากนะคะอันนี้เป็นตู้รองเท้าเชื่อว่าผู้หญิงเลิฟแน่นอนมีการแบ่งซอยชั้นไว้ให้เรียบร้อยซึ่งมีชั้นที่สูงพอที่จะวางส้นสูงของเราได้ด้วยเรียกได้ว่าเอาใจคุณผู้หญิงสุดๆนะคะขอบอกว่าทุกพื้นที่ในห้องสามารถเก็บของได้หมดเลยนะคะจะบอกว่าใต้เตียงก็เป็นลิ้นชักนะคะอันนี้เป็นโซนห้องครัวนะคะชอบมากคือมีพื้นที่ทำครัวให้เรียบร้อยเลยมีเตามาให้เสร็จนะคะแล้วก็มีเครื่องดูดควันด้วยค่ะตู้เย็นนะคะเราสามารถใช้เป็นตู้ใหญ่แบบ2บานได้เลยเขาแบ่งพื้นที่ไว้ให้แล้วนะคะส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นระเบียงคือโซนซักล้างนะคะวางเครื่องซักผ้าได้ค่ะอันนี้เป็นวิวจากระเบียงห้องชั้น17นะคะคือวิวดีมากมองไปเห็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะและในครัวนะคะเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งนึงไว้ประกอบอาหารแล้วอีกฝั่งนึงเป็นอ่างซิงค์ทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นค่ะต่อกันที่ห้องน้ำนะคะกระจกห้องน้ำเรียกได้ว่าบานใหญ่มากนะคะถูกใจคุณผู้หญิงแน่นอนค่ะเขาจะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะนี่จะเป็นโซนเปียกค่ะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบ3บานนะคะทำให้เปิดได้ค่อนข้างกว้างมากค่ะต่อกันด้วยโซนที่ใจใช้งานบ่อยที่สุดเวลาอยู่คอนโดนะคะก็คือโซนห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะจะเป็นมุมที่เอาไว้ทำงานนะคะใต้โต๊ะเนี่ยมีช่องให้เสียบปลั๊กได้เลยสะดวกมากๆค่ะแล้วก็ใต้ที่นั่งนะคะดึงออกมาเป็นเล่นชักเก็บของได้อีกบอกแล้วว่าช่องเก็บของเยอะมากจริงๆค่ะในห้องนอนนะคะจะมีตู้เสื้อผ้าบิวอิน2บานเลื่อนใหญ่ค่ะจุใจกันไปเลยนะคะสำหรับสาวๆที่เสื้อผ้าเยอะค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะสามารถวางของใต้โต๊ะวางด้านบนได้ด้วยก็จัดเรียงเครื่องสำอางกันตามอัธยาศัยนะคะสับบานวันนี้มาคืนเดียวของนางเยอะมากนะคะจัดของเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ใจรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างนึงนะคะตอนที่จัดโต๊ะเครื่องแป้งมันก็คือขาดที่ใส่แป้งแต่งหน้าของเรานั่นเองนะคะผู้หญิงเราเนี่ยก็จะมีแป้งแต่งหน้ามากมายหลายอันจะวางกองไว้บนโต๊ะมันก็ดูไม่สวยงามนะคะดังนั้นก็ควรจะหาพวกขวดโหลมาใส่นะคะแต่จะใส่เรียบๆแบบนี้มันก็ดูไม่เก๋นะคะก็เลยจะมาชวนทำ DIY ที่ใส่แป้งน่ารักน่ารักกันค่ะซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบหาง่ายนะคะหาได้ตามพวกร้านเครื่องเขียนเลยก็จะเป็นอย่างพวกเนี้ยค่ะกระดาษนะคะเป็นกระดาษกาวที่เป็นลายสวยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะมีเป็นแบบริบบิ้นผ้านะคะที่เป็นกาวในตัวดังนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากแปะลงบนขวดโหลได้เล
ลยไม่ต้องใช้ทักษะอะไรนะคะแบบนี้ก็ยังมีนะคะที่เป็นแบบลูกไม้สวยๆสำหรับสาวหวานนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะนำมาใส่ในขวดโหลค่ะเพื่อช่วยให้แปรงของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้นะคะก็อาจจะเป็นพวกนี้เลยเมล็ดกาแฟแบบนี้นะคะยิ่งใครชอบกาแฟเนี่ยใส่แบบเมล็ดกาแฟไปนะมันก็จะได้กลิ่นหอมไปในตัวด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเมล็ดคริสตัลอย่างนี้นะคะที่เป็นแบบเม็ดสี่เหลี่ยมเม็ดกลมนะคะเราก็จะมาเทใส่ขวดโหลกันโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะเซตก็จะนั่งทำบริเวณที่เป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะระหว่างทำเราก็เปิดทีวีดูเพลินๆได้นะคะทีวีเนี่ยจะอยู่ระยะแบบห่างจากโซฟากำลังดีนะคะก็คืออยู่ในระดับที่สายตามองได้สบายตาไม่ไกลไม่ใกล้ไปค่ะเริ่มขวดแรกนะคะขอเลือกเป็นลายลูกไม้สีดำนะคะคือง่ายมากจริงเพราะว่าเป็นแบบมีเทปกาวในตัวนะคะก็แค่ลอกแล้วปะลงไปแค่นั้นเลยค่ะใช้ฝีมือแค่ปะให้ตรงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตัดตัวคริสตัลนะคะแล้วก็เทลงไปเอาแปรงปะเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งขวดมันรวดเร็วมากจริงนะคะเป็นการ DIY ที่แบบใส่ฟ้าแลบมากค่ะขวดที่2นะคะขอใช้เป็นแบบว่าลายสก็อตสีน้ำตาลนะคะดูคลาสสิกค่ะพันรอบแล้วก็ตีเป็นตารางนะคะแล้วก็เทเม็ดกาแฟลงไปว่าทำง่ายมากนะคะมากแบบกอไก่ล้านตัวนะคะใครๆก็ทำได้นะคะทำให้ขวดโหลธรรมดาของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นเป็นได้ทั้งอุปกรณ์แต่งห้องแล้วก็อุปกรณ์ใส่แปรงด้วยนะคะสวยงามเรียบร้อยก็ไปตั้งบนโต๊ะข้างแป้งกันค่ะจะเห็นว่าสามารถถ่ายงานได้แบบง่ายมากนะคะเพราะว่าเป็นแสงธรรมชาติทั้งห้องนะคะทำให้ห้องของเราเนี่ยดูสว่างสวยงามนะคะซึ่งอย่างในห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องแบบ free corner sky window นะคือแบบกระจกบานเต็มมากนะคะทำให้ห้องเนี่ยสว่างแล้วดูไบรท์มากเหมาะกับการแต่งหน้าถ่ายรูปเล่นหรือว่าถ่ายงานนะคะอย่างทรายเนี่ยถ่ายรีวิวจะเห็นเลยว่าเห็นสีเครื่องสำอางแบบว่าชัดเจนมากค่ะและที่ดีงามอีกอย่างก็คือโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ในห้องนอนนะคะแสงธรรมชาติส่องถึงแบบจัดเต็มทำให้การแต่งหน้านี่ง่ายขึ้นมากเลยค่ะการแบ่งพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้เรียกได้ว่าโดนใจค่ะมีโซนที่แบบพักผ่อนและนั่งทำงานไปพร้อมๆกันนะคะและห้องเขาเนี่ยเพดานค่อนข้างสูงนะคะ 2.6 เมตรทำให้รู้สึกว่าห้องโปร่งนั่งทำงานแล้วรู้สึกว่าสบายไม่อึดอัดค่ะนั่งทำงานเหนื่อยๆนะคะก็ลงมากลิ้งเกลือกบนโซฟานอนดูทีวีพักผ่อนได้ซึ่งระยะห่างของทีวีกับโซฟาเนี่ยคือกำลังพอดีค่ะค่ำแล้วก็ได้เวลาคลีนหน้านะคะล้างเมคอัพให้สะอาดห้องน้ำนะคะเขาจัดพื้นที่ไว้ให้ค่อนข้างกว้างนะคะดังนั้นคุณผู้หญิงสามารถกองสกินแคร์ได้เต็มที่ค่ะแล้วก็กระจกบานใหญ่ส่องไปเต็มบานมากนะคะเทคนิคการบำรุงผิวง่ายๆนะคะมีเวลาก็มาสก์บ้างอะไรบ้างนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะก็มาสก์ทิ้งไว้ระหว่างทำงานค่ะพอแผ่นมาสก์เริ่มหมัดหมานะคะรู้สึกว่ามาสก์เริ่มหลุดเนี่ยเราก็ทำการลอกแผ่นมาสก์ออกแล้วก็ลงสกินแคร์ได้ตามปกติค่ะสุดท้ายแถมไว้สำหรับสาวๆที่ชอบสระผมก่อนนอนนะคะห้ามลืมเป่าผมให้แห้งเด็ดขาดโดยเฉพาะโคนผมนะคะไม่งั้นก็อาจจะเจอกับปัญหารังแคแล้วก็ผมร่วงได้ค่ะครบ1วันแล้วนะคะกับการอยู่ที่ UC Life Spa Sun Station ของทรายค่ะก็ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย